อย่างที่เรียนท่านผู้ชมไปนะครับว่าคู่ข่าวลงพื้นที่ไปที่จังหวัดอุดรธานีนะครับไปอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีนะครับไปดูความหลากหลายของการทำอาชีพของเกษตรกรผู้ปลูกสวนยางนะครับซึ่งเขาได้รับความช่วยเหลือจากธกส.โครงการสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริมนะครับจะเป็นเรื่องอะไรไปติดตามในเคียงคู่รู้ค่ากับธกส.ครับเคียงคู่รู้คุณค่าประชาชนไทยคือหน้าที่คือหัวใจคือนโยบายธกส.โอ้โหลุงทำไมต้นยางยุงลุงมันถึงได้แบบโกรธอย่างเงี้ยดูดิไม่มีใบเลยจะตายเหรอใบมันร่วงครับไม่ตายนี่กำลังจะออกแล้วครับเนี่ยออกที่เรียกว่ายางผัดใบอะเหรอคะครับเหมือนผัดเปรี้ยวหวานไหมลุงเฮ้ยไม่นะครับไม่เหมือนนะไม่เหมือนนี่ครับไม่ใช่ผัดอ๋ออันนี้จะหิวจะกินอย่างเดียวเลยหิวแล้วเดือนไหนจะกรีดได้อะคะก็ให้มันใบมันเขียวเนี่ยนะครับประมาณสัก2เดือนเนี่ยแหละครับเอาระหว่างนี้2เดือนลุงก็ไม่มีรายได้สิต้นยางกรีดไม่ได้อะมีครับมีมีมาจากไหนมีเดี๋ยวพาไปดูครับเหรอมีอย่างอื่นอีกเหรอมีอย่างอื่นครับมีอย่างอื่นอ๋ออันไหนๆไปดูหน่อยไปดูหน่อยโอ้เนี่ยเหรอลุงโอ้โหฉีดยาป่ะคะไม่ฉีดผมฉีดยาแล้วอันนี้ยากันบ้ารสชาติแบบจี๊ดจ๊าดดีนะครับมีอมเปรี้ยวเขาเรียกอะไรฮะอีสานเอิ้นว่าบักทันบักทันครับคืออีสานเนี่ยผลหมากรากไม้ทุกอย่างเราจะขึ้นต้นด้วยบักแปลว่าเป็นตัวผู้ค่ะบักถ้าเป็นตัวเมียขึ้นต้นด้วยอีเฮ้ยชัดมากเขาเรียกพันอะไรอะลุงไอ้ผู้ชายอย่างเงี้ยอมเปรี้ยวอมหวานครับพันอมเปรี้ยวอมหวานชื่อพันอย่างเงี้ยนะชื่อพันอย่างเงี้ยขายราคาเท่าไหร่เงี้ยผมขายกิโลละ15บาทครับวันนึงได้สวนวันนึงได้กี่โลคะคุณลุงคะถ้ามันสุกงอมๆก็150โล130โลต่อวันต่อวันครับก็วันละ 2,000 เลยเหรอคะครับแล้วมันขายได้ช่วงไหนบ้างอ่ะปลายเดือนธันวาคมมหามกราเหรอครับเอ้างั้นลุงก็มีรายได้จากไอ้นี่เดือนธันวาคมมกราคม2เดือนเอ้าแล้วเดือนอื่นๆน่ะจะกินอะไรอ่ะก็มีอะไรอีกอย่างครับมีขามีหญ้าเนเปียก็มีครับหญ้าเนเปียหญ้าเนเปียอร่อยมั้ยปลูกไว้กินเหรอไม่ใช่ครับขายให้วัวนมเขากิโลละบาทตันละ 1,000 บาทดีกว่าอ้อยอีกเหรอคะอ้อยเนี่ยตันนึง700ครับหญ้าในเปียนี่ก็ประมาณ45วันถึง50วันได้ตัดครั้งหนึ่งครับเลอะฮะปีหนึ่งจะตัดอยู่5ถึง6ครั้งโอ้อันนี้รายได้แบบมีตลอดปีเลยเนี่ยตลอดปีครับหญ้าในเปียครับมีทั้งเลี้ยงวัวทั้งเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่พวกไก่งวงไก่อะไรมีทุกอย่างทั้งหมดนี่ทำคนเดียวหรือเปล่าคะลุงทำเป็นครอบครัวนี่แหละครับในครอบครัวในครอบครัวครับที่ดินกี่ร้อยไร่คะเนี่ย33ไร่33ไร่ทำเยอะมากนะหลายอย่างแล้วแบ่งหลายอย่างครับยางนี่ก็ประมาณ 7-8 ไร่แล้วก็อ้อยนี่ก็10ไร่แล้วก็ทำนาก็10ไร่ส่วนที่เหลือก็ปลูกแซมกันหรือว่าผสมผสานผสมผสานครับอ๋อทำไมทำอย่างนี้เพื่ออะไรเจ้าหน้าที่ทางธกส.ท่านก็บอกว่าให้ทำแบบเกษตรพอเพียงถ้าทำอย่างเดียวถ้ามันไม่มีราคามันก็เก๊งไปเลยเหรอไม่มีอยู่มีเขาแนะนำเสร็จแล้วเขาช่วยอะไรอย่างอื่นไหมเขาให้ทุนครับทุนเงินมาทำทุนครับก็คือเงินกู้ใช่ไหมเงินกู้ครับลุงกู้มาเท่าไหร่ฮะกู้มาเป็นแสนนะครับมาซื้อวัวบ้างมาค่าไถปลูกอ้อยปลูกอะไรบ้างเนี่ยสินเชื่อในโครงการที่เป็นอาชีพเสริมนี่นะครับสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกยางพารานะครับตามนโยบายรัฐบาลทางธนาคารก็ได้สนับสนุนวงเงินสูงสุดให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนะครับรายละไม่เกิน 100,000 บาทนะครับซึ่งคุณอนุชิตเนี่ยก็ได้เข้าร่วมโครงการนอกจากการสร้างรายได้นะครับซึ่งมาจากพืชผสมผสานคือมีรายได้ตลอดทุกฤดูเนี่ยนะครับคุณลุงอนุชิตของเราเนี่ยนะครับเมื่อมีความรู้แล้วเนี่ยไม่ได้เก็บไว้กับตัวเองนะครับแต่ว่าได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ตรงนี้นะครับให้กับเกษตรกรอื่นนะครับเรียกได้ว่าเป็นพ่อพระให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะในละแวกนี้ด้วยนะครับจนทางธกส.เองร่วมกับทางสำนักงานเกษตรอำเภอนะครับได้จัดตั้งให้เป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรผสมผสานเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้านเลยนะครับคุณกระพงไม่เอาน้ำแข็งเลยครับโอ้ยลุงอยากกินน้ำอ่อนๆน้ำแข็งมันต้องปวดฟันสิน้ำแข็งมันเป็นก้อนอยู่แล้วเออมันก็เป็นก้อนอยู่แล้วงั้นได้ขอเลือกก้อนเย็นๆให้สักก้อนดูเอาสิครับมันเย็นทุกก้อนไหมเนี่ยของลุงเย็นทุกก้อนครับแน่นะร้อนไม่เอานะลุงนะครับรับรองเลยครับรับรองเลยน้ำแข็งอุดรเย็นทุกก้อนมีน้ำใจนะเนี่ยลุงเนี่ย
เท่านี้ยังไม่พอนะครับยังจะมีอาหารให้กินอีกครับทำจากสวนนะครับเหรอครับนายโอ้โหใจปั้มมากมาลูกมาโอ้โหคุณลุงอนุชิตเนี่ยสุดยอดเลยยกมาลูกยกมาว้าวอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้แกงเห็ดเห็ดบดนะครับนี่โอ้เหรอแกงเห็ดบดเม่นเห็ดกระด้างบ้านเฮาเห็ดกระด้างบ้านเฮานะครับจากสวนอันนี้ก็ทำจากสวนนะครับเนี่ยครับผลไม้นี่ครับผลไม้โอ้กล้วยกล้วยกล้วยน้ำว้าอันนี้ฟักทองอันนี้ฟักทองครับอันนี้ก็จากสวนเหมือนกันครับออกจากสวนเหมือนกันครับอุ้ยฝีมือแบบสุดยอดเลยอร่อยมากไอ้เนี่ยแกงเห็ดเนี่ยนี่ก็ทำจากสวนเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำจากสวนเหมือนกันเนี่ยทำที่นี่เหรอครับสองนอนี่ทำจากสวนเหรอออกมาจากต้นอะไรลุงฮะโอ้โหนี่ทำตกลงทำในสวนจริงๆเหรอเนาะชีวิตมีความสุขมากค่ะลูกหลานอยู่กันเต็มเลยครอบครัวสมบูรณ์นะคะโอ้ยเดี๋ยวกลับไปทำเลยกลับไปทำเลยทำในสวนทำในสวนเลยโอ้ได้แล้วหัวมาขนาดนี้โอ้